ีนี้ผมแนะนำรายการนะอาจารย์ครับนะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นการเปิดรายการเรียกว่าปัญหารายวันร่วมกันแก้ไขนะครับก็เป็นรายการที่จะตอบธรรมะตอบข้อปัญหากับท่านผู้ชมในแนวทางของธรรมะนะครับวันนี้ก็วิทยากรประจำรายการของเราคือรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ลุวิสัยนะครับเป็นข้าราชการบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เริ่มต้นก็อยากให้ท่านผู้ชมรู้จักอาจารย์ก่อนนะครับว่าเป็นมาอาจารย์เป็นอย่างไรนะครับครับอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับผมสุวิทย์รุ่งวิสัยมาทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2507เป็นรุ่นบุกเบิกแล้วก็ได้โอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วกลับมาทำงานต่อทีนี้ที่ท่านพิธีกรได้ถามถึงว่าการวางแผนชีวิตอย่างไรก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าตอนจบจากการศึกษาก็มาทำงานนี่ก็เป็นโสดอยู่แล้วก็บังเอิญได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศกลับมาก็ต้องมาสร้างครอบครัวทีนี้เนื่องจากว่าผมเองก็มาจากพื้นฐานทางสังคมที่อยู่ในระดับที่ยากจนก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเอ๊ถ้าเราหาคู่ครองเนี่ยก็ถ้าเผื่อเขารวยมากเราก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจหรือวันหนึ่งไปอยู่กับเขาว่านี่บ้านของฉันนะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะไม่สบายใจก็เลยหาคู่ครองที่มีฐานะใกล้เคียงกันแล้วก็ตอนผมแต่งงานเมื่อปี2516นะครับต้องอยู่บ้านราชการแผนที่จะมีครอบครัวก็มีลูกชาย2คนนะแล้วก็แม่ยายเขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาก็มาอยู่ด้วยเราก็เลยเป็นเรียกว่าครอบครัวลูกของผมทั้งสองคนนี่อู้ลำปางเชียงใหม่บางลำปางหนา ก็เขาก็อู้เมืองนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็บอกเขาว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีรายได้อะไรมากนะฉะนั้นลูกเข้าเรียนหนังสือเนี่ยถ้าจะเข้ามหาลัยต้องเข้ามหาลัยของรัฐบาลนะเอกชนพ่อแม่ส่งไม่ไหวบังเอิญโชคดีก็คือเขาก็ติดมอชอแล้วคนโตก็จบจุฬาแล้วคนเล็กก็บังเอิญผมได้ทุนไปฝึกงานไปวิจัยที่ญี่ปุ่นก็พาลูกคนเล็กไปด้วยแล้วเขาก็ได้ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยกลับมาก็มาเรียนมาจบภาษาญี่ปุ่นที่คณะมนุษย์เพราะนั้นบ้านเราก็เลยจบสองแห่งลูกทีนี้เมื่อลูกเขาจบแล้วเขาจะทำงานเนี่ยเขาก็มาปรึกษาพ่อแม่ก็อยากให้เขารับราชการว่าเขาแนวคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกราชการมันไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเงินเดือนน้อยเหมือนพ่อแม่อยู่อย่างนี้นะเขาบอกเขาไปทำงานเอกชนดีกว่าแล้วก็สองคนเลยไปทำงานเอกทำงานที่ของบริษัทของเอกชนทีนี้บังเอิญลูกคนโตนี่เขาก็ตอนซัมเมอร์ผมส่งเขาไปหาโฮสต์แฟมิลี่ครอบครัวอุปถัมภ์ที่อเมริกาเขาเลยไปอยู่ที่นั่นสักฤดูร้อนหนึ่งเขาก็กลับมาภาษาตอนเป็นเด็กเขาก็ดีขึ้นเขาเลยไปทำงานบริษัทฝรั่งส่วนลูกคนเล็กก็ทำงานบริษัทญี่ปุ่นก็เขาก็มีพออยู่พอกินเขานะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากทีนี้ก็ทำงานมาเรื่อยๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย เนื่องจากว่าประเทศที่เราไปเรียนมาเนี่ยมันค่อนข้างมีอิสระเสรีภาพแล้วก็เขามีมาตรฐานของการทำงานและรวมตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยรักษาความเป็นธรรมในสังคมอย่างมากผมก็ได้จำลองหรือว่าได้ศึกษาเรื่องนี้มาฉะนั้นอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมก็เลยได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนอาจารย์จากเจ้าหน้าที่ด้วยกันเนี่ยผ
ผมเป็นประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3สมัยเป็นประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศหรือมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย1สมัยแล้วเมื่อปี2542เนี่ยเกิดวิกฤตเรื่องสหกรณ์มีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสแล้วสมาชิกสหกรณ์ก็เลือกผมไปเป็นประธานโอเป็นประธานช่วงนั้นต้องตามเงิน300ล้านบาทให้กลับมาสู่สหกรณ์โชคดีก็คือพอไปดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ไปจับผู้ร้ายที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยได้เงินคืนสหกรณ์260ล้านบาทก็เหลือ40ล้านบาทที่ทางสหกรณ์จะแก้ไขตามตัวนี้นะทีนี้ผมก็ใช้มาตรการที่ความตรงไปตรงมาก็บริหารงานไปผมก็ถูกฟ้องแล้วก็คนฟ้องส่วนหนึ่งเขาจะเรียกเงินที่เขาบอกเขาได้รับความเสียหายทีนี้เขาฟ้องสหกรณ์เนี่ยกับผมเนี่ยทางศาลเขาสั่งให้จ่ายเงิน400,000บาทคนละครึ่งภรรยาผมก็บอกพ่อไปทำงานนี้นะได้ค่าตอบแทน 5,000 แล้วจะต้องไปเสียเงิน 200,000 ร่วมกับสหกรณ์ด้วยมันเป็นธรรมที่ไหนนี่นะ ก็เลยบอกไม่เป็นไรพ่อจบทางกฎหมายผมก็ต่อสู้ในสุดศาลตัดสินว่าผมไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่านี่ผมทำในนามสหกรณ์และทำตามกฎเกณฑ์สหกรณ์ทุกอย่างก่อนผมจะจากสหกรณ์ผมก็ได้ชวนคณะกรรมการ15คนเนี่ยวางกฎเกณฑ์ใหม่ว่าห้ามมิให้เกิดปัญหาซ้ำรอยขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะฮะทีนี้ที่อาจารย์ถามผมเรื่องวางแผนเมื่อปลดเกษียณแล้วทำอย่างไรเนี่ยตอนปลดเกษียณเนี่ยตัวหนึ่งมันต้องเราเองดูแลสุขภาพตัวเองคือกินได้นอนหลับขับถ่ายเคลื่อนกายสบายใจไร้กังวลโดยเฉพาะเคลื่อนกายนี่ต้องออกกำลังนะจะทำอะไร ก็ตามทีแล้วผมก็ไปเห็นทางรายการทีวีมีการออกกำลังกายหลายอย่างพอออกกำลังกายคืออาทิตย์หนึ่งไม่น้อยกว่า5วันนะออกเบาๆไม่ทำร้ายตนเองส่วนเรื่องสบายใจนี่ในฐานะเราเป็นมีครอบครัวมันก็มีปัญหาทั้งเพื่อนบ้านมีปัญหาทั้งครอบทั้งญาติพี่น้องหรือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแล้วบังเอิญผมก็ไปช่วยงานที่มหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งตอนแรกอาจารย์รุ่งเรืองได้พาไปช่วยมหาวิทยาลัยสงฆ์วัดสวนดอกอันนี้ตั้งแต่ปี2524เป็นวิทยาทานเลยช่วงนั้นมหาลัยเนี่ยยังไม่มีค่าตอบแทนอะไรเราก็ไปช่วยแล้วก็พอมหามกุฏวัดเจดีย์หลวงท่านเปิดปี34ก็ไปช่วยผมเลยเป็นอาจารย์พิเศษทั้งสองแห่งนี้แล้วก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็ในแง่ของปัญหาสังคมก็เรื่องกลับมาสู่เรื่องการบริหารชีวิตเนี่ยก็คือเมื่อก็ต้องรู้จักคือการดำเนินชีวิตก็อุทานสัมปทาความขยันหมั่นเพียรตามปกติรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นคนดีแล้วก็ดำเนินชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ที่ถึงไม่รวยแต่ว่าก็มีความสุขตามอัตภาพตามฐานะที่เราเป็นอยู่อันนี้ผมก็คิดว่าการดำเนินชีวิตที่ตามฐานะที่เราเคยเป็นอยู่เคยเป็นนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสายกลางมีความสุขปานกลางแล้วก็ตัวหนึ่งที่เรายึดถือก็คือไม่ติดอบายมุขคือส่วนใดที่เป็นอบายมุขเนี่ยผมนอนแต่3ทุ่มเพราะนั่นหลัง3ทุ่มเนี่ยผมจะบอกนักศึกษาไว้อย่าโทรไปนะรบกวนเวลานอนแล้วก็อันหนึ่งที่ผมล้าสมัยสุดคือมือถือสมัยใหม่นี่นะไอ้เด็กรุ่นใหม่หรือลูกหรือหลานมันกดไลน์มันกดมันปั๊บปั๊บปั๊บไปได้เลยผมว่าพอมีมือถือเนี่ยมันรบกวนชีวิตส่วนตัว
ผมก็เลยเอาวางไว้เฉยฉะนั้นผมก็โยนให้โทรไปหาภรรยาแล้วกันแล้วผมจะบอกเบอร์โทรที่บ้านเบอร์มือถือนี่มีแต่ว่ามันเป็นคนโบราณน่ะอาจารย์มันก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นฮะอาจารย์มีอะไรครับก็ทีนี้ว่าการเป็นข้าราชการอย่างที่บอกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยชอบเป็นข้าราชการเพราะว่ามีความมั่นคงดีแต่ทีนี้รายได้ก็น้อยทีนี้อาจารย์วางแผนชีวิตยังไงในการที่ว่าทำให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับอาจารย์คือรู้จักประหยัดและอดออมคือมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนี่มีความสำคัญกับชีวิตมากแล้วเราก็เป็นคนโบราณไม่ฟุ้งเฟ้อตามค่านิยมรุ่นใหม่ว่าของแพงหรืออะไรต่างๆเราต้องดูว่าฐานะของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายหมวดไปตลาดเนี่ยผมกับภรรยาก็ไปตลาดตามธรรมดานี่นะฮะแล้วก็ไม่ใช้ของฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเกินตัวฉะนั้นเสื้อผ้าอภรณ์ก็ให้ดูเนื้อมันอย่าไปดูแบรนด์อย่าไปดูได้ยี่ห้อมันแล้วเขาหลอกขายเราด้วยว่าตัวนี้คือต้องระมัดระวังทีนี้เมื่อก่อนนะเวลาผมไปกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปแวะตลาดเจเจสวนจตุจักรทีนี้ผ้าเนื้อดีนะลูกสองคนเขาก็ไม่ใช้นะทีแรกเมินนะเอ๊ะพอดูเนื้อดูอะไรต่างมันไปเทียบกับยี่ห้อดีๆแล้วมันอย่างเดียวกันตอนหลังเขาก็มาใช้เหมือนพ่อบอกอันนี้ก็คือรู้จักประมาณในการใช้จ่ายผมยังชอบธรรมะของพระพุทธเจ้าเรื่องการครองชีวิตให้ด้วยความเหมาะสมให้เจริญก้าวหน้าคือ1รู้จักเหตุ2รู้จักผล3รู้จักตน4รู้จักประมาณไอ้เหตุกับผลเนี่ยก็เคยคุยกับนักศึกษาว่าคุณถ้าคะแนนไม่ดีเนี่ยคุณต้องดูว่าคุณขี้คลานหรือเปล่าไม่ได้ดูตำรับตำรามาหรือเปล่าเลยคุณก็ต้องเพิ่มความขยันเพื่อให้คะแนนมันดีนะแต่รู้จักตนเนี่ยไอ้เราหลอกลวงคนอื่นได้นะแต่เราหลอกลวงตนเองไม่ได้ว่าเราเนี่ยมีสติปัญญาระดับไหนมีฐานะเศรษฐกิจระดับไหนมีความรับผิดชอบอย่างไรเนี่ยตัวนี้เราต้องรู้จักตนว่าเราอย่าเหิมฟุ้งเฟ้อไอ้เกินตนทีนี้ไอ้รู้จักประมาณนี่เหมือนกันรายจ่ายเรารายรับเรามีเท่านี้เราจะทำยังไงอย่างครอบครัวเราเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งคู่เนี่ยนะเราก็ได้รายได้เท่านี้เนี่ยเราก็มาบอกบวกลบคูณหารยังไงจะจุนเจือญาติเท่าอย่างไรแล้วจะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจากการมาอย่างไรลูกกำลังจะเจริญเติบโตนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็อย่างที่พูดแต่แรกว่าก็บอกลูกว่าลูกพ่อแม่ไม่มีเงินที่ส่งลูกเรียนมหาลัยเอกชนนะเพราะค่าเทอมเขาแพงเพราะนั้นถ้าสอบไม่ได้ในมหาลัยของรัฐนี่พ่อแม่ก็จนใจนะแต่บังเอิญเขาก็กระเสือกกระสนวันแรกผมขอชมโรงเรียนสาธิตมช.นะพวกลูกผมคนเล็กเนี่ยตอนแรกสอบโควต้าไม่ติดแต่พวกนี้เพื่อนเขาช่วยกันนะทีนี้พอเขาสอบตอนใหญ่สอบใหญ่เนี่ยเขาติดเขาก็เราก็ดีใจด้วยเขาก็ได้มช.นะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นการวางแผนแล้วก็ให้ลูกทราบด้วยว่าฐานะการเงินของพ่อของแม่เป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยใช้รถกระบะมาตั้งหลายปีนะเพิ่งมาใช้รถเก๋งนี่ก็ไม่นานนะฮะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะพอปลดเกษียณนี่ตอนนี้รายได้มันอยู่ตัวเลยคงที่เลยนะครับทีนี้อยู่ตัวคงที่นี่เราจะทำยังไงผมก็ใช้วิธีที่มีน้อยใช้น้อยแล้วไม่เหิมฟุ้งเฟ้อแล้วรู้จักประหยัดอดออมบังเอิญทางภรรยาเขาก็เข้าใจเรื่องนี้เพราะนั้นสามีภรรยาต้องเข้าใจในการอยู่ร่วมกันแต่ว่าถ้ามีคู่ครองสมมติว่าฝ่ายหญิงเป็นผู้หารายได้สามีกินเหล้าเมายานี่ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ถ้าสามีมีรายได้ดีแล้วภรรยาก็ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเห็นเพชรนินจินดาอะไรต่างๆแสลงตาก็จะเอาส่วนนั้นไปใช้จ่ายพวกนี้ก็
ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายให้คือถ้าไม่ไปหลงในค่านิยมอันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ได้รู้จักประมาณตนการบริโภคอาหารก็เหมือนกันว่าจะไม่ใช้จ่ายจนเกินตัวมันก็เราก็อยู่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับทีนี้กระแสปัจจุบันนะกระแสโลกมันรุนแรงทุกอย่างไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆแฟชั่นต่างๆมันอยากให้คนไปเข้าอาหารการกินก็อยากให้คนไปกินมากๆเนี่ยที่มีการโฆษณาต่างๆเนี่ยอาจารย์พอมีข้อแนะนำให้กับคนในยุคปัจจุบันว่าจะหยุดกระแสนี้อย่างไรที่ความรู้สึกอยากอย่างเนี้ยทั้งที่รายได้ตัวเองก็ไม่มากเท่าไหร่อย่างเนี้ยนะครับอันนี้คือต้องกลับไปดูหลักพระพุทธศาสนาว่ารู้จักประมาณตนว่ารู้จักประมาณตนแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคจัดการด้วยว่าภาษาพระท่านบอกว่าอินทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกที่นี่ความสุขของคฤหัสถ์เขามีอยู่4อย่างสุขเกิดจากการมีทรัพย์2สุขเกิดจากการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ในการบริโภคใช้สอยและสำคัญที่สุดสุขเกิดจากการไม่มีหนี้แต่ว่าตรงกันข้ามนะถ้าเราเป็นสมาชิกสหกรณ์เรากู้หนี้นั้นเราสามารถจะใช้คืนได้ในอนาคตนะแต่ว่าหนี้ประเภทที่มันเป็นปัญหาฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอยู่นี่หนี้ขอเนื้อชิบหายอย่างเดียวนี่นะ คือเสียหายกับตนเองอย่างเดียวแล้วก็ประการที่4คือมีสัมมาอาชีพอย่าไปมีอาชีพมิจฉาชีพหรือเป็นโกงเป็นอันธพาลฟอกเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวนี้ก็คือต้องระมัดระวังอย่าวิ่งตามกระแสของโลกที่พวกนี้เกิดโมหะคือโมหะลุ่มหลงเนี่ยขออนุญาตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ignorance นะเพราะ ignorance เนี่ยคือโง่นะคือลุ่มหลงแล้วไปเชื่อไปเขาเสพอะไรต่างๆซึ่งมันหลอกลวงอ่ะภาพหลอกลวงฉะนั้นทีวีตอนนี้นะหลายช่องมันโฆษณาขายไม่อั้นทั้งเสื้อผ้าทั้งยาอะไรต่างๆอะไรต่างๆมาไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่มันมีวิธีนะอันนี้ก็อย่าตามมันต้องมีสติมีปัญญาให้ในการบริโภคใช้สอยดังนั้นค่านิยมในสังคมเนี่ยมันทำให้วัยรุ่นคนที่ไม่รู้จักประมาณหรือไม่รู้จักการดำรงชีวิตที่เหมาะสมรู้จักประมาณเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคือล่มสลายดังนั้นอย่าตามค่านิยมของโลกที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่มีสาระในชีวิตดังนั้นต้องเป็นตัวของตัวเองที่บอกรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยเรามีเท่าไหร่ก็ควรจะประหยัดอดออมพอสมควรครับทีนี้ว่าอย่างที่กระแสโลกรุนแรงแล้วก็พาให้คนหลงไหลไปเนี่ยนี่คนรุ่นใหม่เราก็ขาดตรงพลังของเราในการที่หยุดยั้งในการที่จะให้แบบถอยจากสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นสังคมก็เป็นอย่างนี้หมดบางคนนะเด็กรุ่นใหม่สมมติอาจารย์มีเพื่อนมีมือถือก็อยากมีกับเขาบ้างมีถือเครื่องไม่พอมี2เครื่องโอ้มันคือแสดงถึงความมั่งมีอะไรต่างเนี่ยคือยังในช่วงนี้อาจารย์คิดว่าจะแนะนำยังไงบ้างครับอาจารย์เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีค่านิยมมันเปลี่ยนไปแล้วทำยังไงคือผมคิดว่าพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นด้วยเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาว่าบริโภคนิยมเนี่ยมันทำให้เสียหายแล้วโดยเฉพาะบริโภคนิยมในบางเรื่องนะพวกยาเสพติดพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอบายมุขอยู่แล้วคือทางแห่งความชิบหายทางแห่งความล่มจมผมเคยแปลหนังสือเรื่องหนึ่งหนังสือนั้นเรื่องผู้ชนะคนเก่งก็คือมีเด็กที่เข้าจบ MIT ที่อเมริกาเนี่ยมันสอบได้ที่1แต่มันไปเพื่อนเอายาเสพติดมาให้มันลองคือวัยรุ่นเนี่ยมันมักจะลองแล้วก็มักจะเสี่ยงฉะนั้นกลับมาสู่ประเด็นที่อาจารย์ถามนี่ว่ามี 1อยากมี2มี3พวกนี้ครอบครัวต้องอบอุ่นครอบครัวต้องมั่นคงต้องรับผิดร่วมกันหรือทราบฐานะของครอบครัว
ไม่ใช่ไอ้ละเลงหลงไปตามค่านิยมบริโภคนิยมที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นบางคนนะก็จะเรียกไงคดีที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายแหล่เป็นเพราะว่าหาเงินง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นอะไรต่างเหล่านี้ผมคิดว่าคนพวกนี้น่าเสียดายที่ต้องเสียอนาคตนะฮะดังนั้นก็คือบริโภคนิยมค่านิยมที่หลงผิด เห็นผิดเป็นชอบเนี่ยทางพ่อแม่ครอบครัวก็ต้องเป็นหลักศาสนาก็ต้องชี้แนะทั้งพุทธคริสต์อิสลามว่าการกระทำอะไรที่มันกำลังทำให้ประเทศชาติทำให้สังคมทำให้ครอบครัวเสียหายล่มจมอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเพราะสิ่งที่ไอการบริโภคนิยมที่มาหลอกเขามีวิธีหลอกต่างๆแล้วเราต้องมีปัญญาคืออะไรมันควรไม่ควรแต่ว่าพวกเราแก่แล้วเนี่ยนะมักจะบอกว่าคนแก่เขาพูดไปอย่างนั้นแหละคือเป็นคนไม่ทันสมัยเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ได้ทันสมัยมันล้ำสมัยล้ำสมัยก็หายนะสู่ครอบครัวบางทีนะฮะพ่อแม่เนี่ยไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเสียใจแต่ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคซึ่งค่านิยมบริโภคนิยมแล้วหลงผิดในการโฆษณาชวนเชื่อแล้วพวกนี้มันศรัทธาจริตมันเชื่อง่ายมันก็เลยถูกเขาหลอกครับทีนี้ว่าอย่างที่บอกพ่อแม่ปัจจุบันก็ต้องทำมาหากินแล้วก็ไม่มีเวลาก็เพราะนั้นก็ฝากลูกไว้กับโรงเรียนให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนหรือว่าเห็นเด็กๆเหมือนกันอาจารย์ก็มีโอกาสที่ว่าเอามือถือเล่นเอาก็แล้วกันเพราะนั้นก็เลยว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมอาจารย์ที่บอกจะช่วยเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครสถาบันครอบครัวอ่อนแอสังคมก็อ่อนแออาจารย์คิดว่าจะทำยังไงดีครับคือช่วงนี้ต้องมีคือให้เล่นหรือในระหว่างที่แม่ทำกับข้าวปลาเนี่ยมันมีความจำเป็นนี่ก็ให้เขาเล่นได้แต่ว่าอยู่อนุบาลอยู่ประถมก็ตามทีต้องมีวินัยเช่นให้เล่นเนี่ยให้ทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วเล่นแล้วก็ในขณะที่พ่อแม่ต้องทำงานทำการในนี้คือถ้ามีระเบียบวินัยเราไม่เอารัดเอาเปรียบลูกหรือไม่ปล่อยให้เล่นกันซะจนกระทั่งไม่จากคือใบหน้าไม่ได้หนีจากหน้าจอไป10ชั่วโมงเหล่านี้มันบางคนมันตายคาคอมพิวเตอร์เลยดังนั้นผมคิดว่าพ่อแม่ต้องเข้มแข็งเพียงพอพ่อแม่ต้องมีคือมีข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าลูกจะเล่นต้องทำนี้ให้เสร็จรับผิดชอบในหน้าที่ผมเป็นคนโบราณนะเมื่อก่อนนั้นนะก็คือลูกจะดูทีวีเนี่ยลูกกลับมาจากเรียนแล้วกินข้าวเสร็จบอกทำการบ้านก่อนแล้วเราก็ไม่เอาเปรียบลูกเราไม่ดูเลยคือในขณะที่นั้นนะเราไม่ดูทีวีจนกระทั่งลูกทำการบ้านเสร็จดูทีวีด้วยกันดูทีวีด้วยกันก็มีประโยชน์ว่าถ้าเรื่องอย่างนี้นะอย่างสมมติลูกเกยที่มีปัญหาเป็นพวกเด็กแว้นพวกอะไรต่างๆเนี่ยไอ้วัยเด็กเนี่ยมักจะชอบเสี่ยงภัยชอบผจญภัยชอบทำอะไรมันเสี่ยงๆแล้วก็ใจร้อนพวกนี้ก็พอดูด้วยกันก็ถ้ามันเกิดปัญหาไม่ดีขึ้นมาก็บอกเนี่ยลูกแล้วเป็นต้องร่วมกันครอบครัวต้องรับผิดชอบร่วมกันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ว่าครอบครัวอย่างที่บอกว่ายุคพ่อแม่มีอยู่เครื่องนึงลูกมีแต่ละคนก็มีคนละเครื่องละเครื่องต่างคนต่างดูต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยคือเขาไม่ฟังกันอาจารย์จะทำยังไงดีอันนี้ก็เห็นใจนะฮะว่าไอ้วิธีหาทางออกของสังคมปัจจุบันเนี่ย เป็นโลกตัวใครตัวมันแล้วทีนี้พอมีปัญหาที่ผมพูดถึงว่าดูทีวีด้วยกันถ้ามีปัญหาแล้วก็ร่วมกันคิดมันหาทางออกไม่ได้มันฆ่าตัวตายอ่ะ คือเด็กคือมันแก้หรือมันไปของมันเลยเงี้ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ต้องให้เวลากับลูกแล้วก็ถ้ามีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้เหตุผลเพราะว่าไอ้โลกตอนนี้เป็นโลกส่วนตัวมาก
โรคส่วนตัวมากก็ใจร้อนแล้วก็คิดเอาเองแล้วแก้ไขไปเองเขาไม่เคยมองเหรียญมันมีสองด้านเขาหวังแต่ส่วนที่จะเป็นประโยชน์ดีมากแต่ว่าเขาไม่เคยคาดหวังว่าไอ้ผลร้ายด้านอีกมุมหนึ่งมันจะเกิดขึ้นนะเราผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองทั้งเหรียญสองด้านดังนั้นก็ผมคิดว่าถ้าครอบครัวอบอุ่นนะต้องมีเวลาถ้าเป็นทหารตำรวจหรือรับราชการที่ต่างกันก็จะต้องมีเวลาในครอบครัวพ่อต้องรู้ว่าลูกเรียนอยู่ชั้นไหนคะแนนเป็นอย่างไรถามเขาจะภูมิใจว่าพ่อแม่เป็นห่วงเป็นใยเขานี่ต่างคนต่างอยู่เอาเงินทิ้งไว้เองไปโรงเรียนไม่เจอหน้าเจอกันความเป็นครอบครัวอบอุ่นมันไม่มีอันนี้ผมคิดว่าครอบครัวต้องเป็นสถาบันหลักสถาบันแรกประเทศชาติมันจะเจริญก้าวหน้าอย่างไรมันต้องมาจากสถาบันครอบครัวอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะพวกประธานาธิบดีนี่เขาเกิดจากครอบครัวที่อบอุ่นแล้วพ่อแม่ให้กำลังใจเขาถ้าครอบครัวบ้านแตกแสลกขาดแล้วก้าวหน้าไม่ได้ถ้าคุณครอบปกครองในครอบครัวไม่ได้คุณจะไปหวังจากครอบปกครองประเทศชาติเลยฉะนั้นอย่าทิ้งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักแล้วก็ถึงแม้บางครั้งมันมีปัญหาเรื่องการที่ทำงานเขาภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า single mother หรือ single father จะต้องดูแลลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ก็ต้องให้ความอบอุ่นแล้วอย่าไปใส่โทษฝ่ายหนึ่งคือบางทีพ่อแม่เขาหย่ากันเนี่ยมันเป็นปัญหาของพ่อแม่เป็นปัญหาของคู่สมรสพวกคุณไม่เข้าใจเองอย่าไปฉีดสิ่งที่ชั่วร้ายว่าไอ้ขออนุญาตกูเกลียดพ่อมันก็ลูกมันต้องเกลียดด้วยเลยแต่ไอ้พวกนี้พ่อแม่เป็นใส่ยาพิษกับลูกซึ่งลูกมันไม่รู้เรื่องเลยนะดังนั้นมันมีหนังหลายเรื่องไอ้เรื่องหนึ่งแครมเมอร์ versus แครมเมอร์ที่เขาแยกกันอะไรต่างๆพ่อเขากับแม่เขาอธิบายว่าไว้ดีก็เหมือนเราไปโรงเรียนนี่บางทีเราก็ไม่พอใจกันเราก็แยกกันอยู่อะไรต่างๆเลยนี่ต้องอธิบายอย่าเอาไอ้ความขัดแย้งของตนเองนี่ไปฉีดพิษร้ายให้กับลูกๆต้องลูกเนี่ยเขาเห็นพ่อแม่เนี่ยเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในใจเขาครับอันนั้นคือถ้าสมมติสถาบันครอบครัวดีแต่วันนี้เนี่ยสถาบันครอบครัวก็แยกกันอยู่บางทีก็อยู่กันไม่นานก็หย่าขาดจากกันมันมีมากขึ้นเนี่ยแล้วผลที่เกิดขึ้นมาตกกับลูกเนี่ยแล้วทำยังไงมาแก้ตรงสถาบันครอบครัวยังไงดีอาจารย์มีข้อคิดตรงนี้ตรงนี้ก็คือต้องคือจิตแพทย์ก็ดีทางศาสนาก็ดีเนี่ยว่าชีวิตครอบครัวนี่เป็นชีวิตที่รับผิดชอบร่วมกันเนี่ยว่าจะต้องมันไม่ใช่ตัวคนเดียวทุกอย่างเนี่ยว่าที่จริงบางคนนะฮะตอนเป็นโสดอยู่เนี่ยใช้ลุยฉุยแฉเลยพอมีครอบครัวเขาประหยัดขึ้นเพราะว่าต้องเห็นแก่อนาคตของลูกที่ตามมาเลยก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นดังนั้นถ้าจะตัดสินใจจะมีครอบครัวไม่ใช่เรื่องกามารมณ์อย่างเดียวคือเป็นอารมณ์ของความรักความผูกพันที่จะสร้างสถาบันครอบครัวนี่ตามทางหลักของสถาบันครอบครัวในหนังสือต่างประเทศก็บอกมีหน้าที่อยู่5อย่างหลักๆเลย1สืบต่อเผ่าพันธุ์มนุษยชาติอย่างเป็นระบบ2ควบคุมพฤติกรรมทางเพศ3อบรมบ่มนิสัยให้ประพฤติตนเป็นคนเหมาะสม4ให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็5ให้ความคุ้มครองป้องกันฉะนั้นประการสำคัญที่สุดคือตัวอบรมบ่มนิสัยให้อยู่ในกรอบบรรทัดฐานของสังคมอะไรคือกฎหมายอะไรคือศีลธรรมอะไรคือจริยธรรมอะไรมารยาทในสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้คือสมบัติผู้ดีเนี่ยบางทีไอ้สถาบันอื่นนะไม่ใช่สถาบันความบางสถาบันมันไอ้ลุยฉุยแฉกแล้วก็ทำให้สถาบันครอบครัวบางทีมองเห็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่อะไรต่างๆเขายังเป็นอย่างนั้นได้ก็เลยเลวตามกันไปเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวต้องเข้มแข็งฮะต้องยึดตัวนี้โดยเฉพาะอบรมบ่มนิสัยอะไรผิดอะไรถูกอย่าไปปกป้องลูกสารเลวมันผิดอย่างนี้ต้องหาทางให้เขากลับมาบางคนเนี่ยไปลูกลุยเลยแล้วพ่อจะไปปกป้องเองนี่เนี่ยแล้วบางคนไม่รู้จักชื่อพ่อเดี๋ยวมึงรู้ไหมพ่อกูชื่ออะไรต่างๆแล้วนี่มันครอบครัวต้องเข้มแข็งต้องมั่นคงตามหลักศ
ศาสนานี่จะสร้างยังไงปัญหาปัจจุบันรัฐบาลครอบครัวก็เป็นอย่างนี้แล้วลูกคือไม่รู้จะพึ่งใครอาจารย์สังคมก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์มันรู้สึกมันหาที่พึ่งยากจิตใจมันขาดนะอาจารย์ทำยังไงก็ศีลธรรมอะคือความถูกต้องบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยมันมี 4-5 ตัวหลัก 1. กฎหมาย 2. ศีลธรรมไอ้สองตัวเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในกรอบในความเป็นมนุษย์เนี่ย เราเป็นสัตว์ประเสริฐเลอเลิศกว่าสัตว์เหล่าอื่นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะบอกว่าคนที่มีโอกาสที่จะทำดีก็ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีสติปัญญาหรือมีศักยภาพที่ทำเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐอย่าทิ้งโอกาสอย่าทิ้งลาภอันนี้ไปก็เราแล้วมนุษย์มันก็มี3ระดับคือมนุษย์ประเภทหนึ่งเป็นมนุษย์สามมนุษย์โสเป็นสามัญชนทั่วไปมนุษย์หนึ่งเป็นมนุษย์สเทโวนี่มีจริยธรรมมีฮิริโอตตปาเขาว่าเป็นเทพแล้วเป็นแล้วมนุษย์สัตว์ติรชาโนหรือสเปโตพวกนี้เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าเพราะนั้นลูกในครอบครัวเนี่ยเขาบอกลูกมีอยู่3ระดับ1เป็นอภิชาตบุตรได้สร้างฐานะได้มีความรู้องค์ความรู้ที่ดีกว่าพ่อแม่2เป็นอนุชาตบุตรเจริญรอยตามพ่อแม่รักษาทรัพย์สมบัติอวชาตบุตรคือต่ำทำตัวเองต่ำทำลายครอบครัวให้ล่มเชื้อเสียหายต่างๆถึงจะร้องไห้ยังไงมันไม่คืนแล้วในส่วนที่ตัวเองทำฉะนั้นก็อย่างน้อยที่สุดเราไม่เป็นมนุษย์สเทโวที่มีหิริโอตตปาสูงทุกอย่างขอให้รักษาจริยธรรมรักษานามสกุลชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลได้ก็เป็นอนุชาตบุตรได้แล้วครับทีนี้ว่าเราคงแก้กฎหมายไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้มาถึงศีลธรรมที่ว่าจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เข้าวัดตรงนี้อันนี้คนรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าวัดนะอาจารย์แล้วทำยังไงดีเพราะว่าศีลธรรมจริยาก็มันลดมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงอาจารย์คือกลับไปสู่ค่านิยมของคนในปัจจุบันนี้เขามองพวกเราที่แก่แล้วเนี่ยที่ชวนเข้าวัดเนี่ยเป็นคนครึเป็นคนที่ไม่ทันสมัยครับแต่ไอ้พวกเขาทันสมัยทั้งหลายแหละกำลังทำลายครอบครัวกำลังทำลายระบบศีลธรรมอันดีงามก็คืออันนี้ก็ไม่อยากแตะสถาบันต่างๆนะแต่ว่าผมไปทำวิจัยตอนทำปริญญาเอกที่อินเดียเนี่ยเรื่องการดื่มเหล้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครับแล้วปรากฏว่าอินเดียไอ้พวกประชาชนทั่วไปจะไม่ดื่มเหล้ามากเหมือนสังคมเราแล้วใครจะไปเข้าร้านเหล้าหรือไปซื้อเนี่ยต้องแอบไปเหมือนคนมีความผิดนะไม่ดาดดื่นเหมือนของสังคมไทยเราแล้วก็ที่นี่ศีล5เนี่ยเฉพาะ2ตัวนะตัวมุสากับตัวโลภะหรืออทินาทานทุจริตคดโกงนี่คืออทินาทาน มีนักวิชาการคนหนึ่งจากอเมริกาชื่อNorman Jacobs เขาบอกประเทศไทยเขาเทียบกับญี่ปุ่นไม่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับญี่ปุ่นทั้งที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็จนกระจอกไม่มีอะไรใช่ครับประเทศไทยมีปัญหาอยู่3เรื่องใหญ่1มีการทุจริตคดโกงอย่างมาก2มีการเล่นพรรคเล่นพวกคือระบบอุปถัมภ์ขอให้เป็นฝ่ายเรามึงจะชั่วจะดีก็เอาไว้แล้วก็ตัวที่3นี่มีการกบฏยึดอำนาจอย่างต่อเนื่องแต่แล้วคือถัวเฉลี่ย3ปีเสร็จๆจะมีหนหนึ่ง เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบวนอยู่กับที่แต่ญี่ปุ่นนี่มันอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญให้เสร็จเขาเหมือนจะรวดเลยขึ้นไปไม่มีการกบฏไม่มีการรัฐบาลเพราะนั้นสังคมไทยจะมีปัญหา3ตัวนี้แล้วปัจจุบันนี้นั่นเขาเขียนแต่ปี2114นะปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีอยู่แล้วโดยเฉพาะ2ตัวนี้ก็คือเรื่องทุจริตกับเรื่องมุสาแล้วมุสานี่บางทีเขาไม่เข้าใจนะการเลื่อนเวลา
เขาก็ถือว่าไม่มุสาแต่ว่าว่าการเวลามันเป็นอย่างเนี่ยคือผู้ใหญ่ของเราต้องทำเป็นแบบอย่างถ้าที่นี่ในอินเดียนี่ไองานผู้ใหญ่เขาไม่มีเหล้าที่จะเรียกเขาซดน้ำชากันฉะนั้นเมื่อไม่มีเหล้าเป็นเรื่องไอ้ที่ผู้น้อยจะต้องตามเนี่ยนะไอ้เขาก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเหล้ายาปาปิ้งทีนี้ปรากฏว่าไอ้ภาษีบาปนี่นะได้ภาษีก็จริงแต่เยาวชนของเราเนี่ยไอ้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมีดื่มเหล้ามีอะไรต่างๆว่าเป็นค่านิยมเป็นไฮโซมันโลโซนะนี่ไม่ใช่ไฮโซ มันทำตัวต่ำแล้วอนาคตไม่เจริญก้าวหน้าเขาก็มาคิดว่าแก่อย่างพวกเราก็มาบ่นกันไปอย่างนั้นแหละแต่นี่คือความจริงอาจารย์ครับแล้วจะแก้ยังไงอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีใครช่วยแก้สังคมก็เป็นมีแบบถือว่าการโกงมาก็ธรรมดาหรือว่าการดื่มเหล้านี่ธรรมดายังมาก่อนไปเจอว่ามีพ่อแม่พ่อดื่มเหล้าลูกยังเล็กอยู่มองพ่อดื่มเหล้าเฮ้ยอย่างนี้มันอะไรกันเนี่ยมันจะทำยังไงกันคือสถาบันหลัก3ตัวนี่นะ1สถาบันครอบครัวเราต้องพ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีหรือพุทธคริสต์อิสลามก็ตามที2สถาบันการศึกษาต้องเน้นเรื่องนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ต้องทำเป็นตัวอย่างแล้วก็สถาบันศาสนาครอบครัวการศาสนาสามภาคีนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องเอาที่สมเด็จวัดปากน้ำท่านบอกว่าศีล5ครอบครัวศีล5ครับทีนี้เราประพฤติปฏิบัติบางทีนี่เราไม่ต้องไปสมาทานศีลเรามีศีลโดยไม่ต้องรักษาศีลน่ะดังนั้นครอบครัวสถาบันการศึกษาและศาสนาทั้ง3องค์ประกอบนี้มีทางช่วยเหลือเด็กพวกนี้ได้ที่หลงผิดแล้วหยุดไอ้เรื่องนี้อันหนึ่งทีวีนะมีทีวีช่องเนี้ยดีคือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมทีวีที่แม้แต่บางแห่งนะเขาห้ามโฆษณามันโฆษณาไปใช่ครับไอ้เนี่ยคือไม่ช่วยพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของพลเมืองไทยมีความจำเป็นดังนั้นสถาบันแห่งนี้หรือช่องของเราเนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งที่จะช่วยให้แก้ไขปัญหานี้ได้คือสื่อมวลชนเนี่ยสื่อมวลชนในต่างประเทศเขาบอกเป็นองค์กรที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ใช่ครับฉะนั้นเมื่อทั้งสถาบันการศึกษาศาสนาและครอบครัวเข้มแข็งนั้นยาเสพติดมันเมื่อเขามีภูมิคุ้มกันแล้วมันเข้ามาไม่ได้ในครอบครัวดังนั้นผมว่า3สถาบันนี้ต้องเป็นหลักต้องเร่งแล้วก็หยุดไอ้การโฆษณาที่มันไม่เกิดประโยชน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยให้มีช่องที่จะให้องค์ความรู้สติปัญญากับชุมชนแม่ก็ถือว่าเป็นธุรกิจก็คงพูดยากอาจารย์ทีนี้มาถึงว่ายิ่งสถาบันการศึกษาเราเนี่ยวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมหน้าที่พลเมืองถอดหายไปแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าทำไงจะเสริมให้การศึกษาเรามีอย่างที่ว่ามีศีลมีธรรมมีการศึกษาตรงนี้ทำยังไงดีครับอันนี้ต้องคือยังไงคือให้ประถมนิเทศครูใหม่ในโรงเรียนต่างๆอาจารย์ใหม่ในมหาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยวิทยาลัยต่างๆอย่าไปคิดว่าอย่างสมมุติอาจารย์สอนเรื่องเกษตรเนี่ยเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยควรจะมีอะไรมันอย่างน้อยที่สุดคืออาชีพที่สุดจริตอ่ะสุดจริตคืออะไรคือศีลคือไม่แม้แต่เรื่องปัญหาซึ่งคับปากบางสถาบันอยู่เนี่ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยอาจารย์สามอย่างมันยังไอ้นั้นกันกันอยู่ขนาดรัฐมนตรีช่วยไปเข้าไปนั้นก็เพราะว่าแข็งเท่าแข็งเงินง้างอ่อนได้ดั่งใจพวกนี้มันอ่อนแอดังนั้นสถาบันต้องทุกอาชีพทุกสาขาถือว่าเยาวชนเนี่ยเป็นบุคคลที่พวกเราต้องร่วมกันรับผิดชอบสถาบันการศึกษา
อย่าไปคิดว่าสอนแต่วิชานี้อย่างเดียวคณิตศาสตร์หรือวิชาสาขาแทบทุกสาขานำธรรมะเข้าไปได้ธรรมชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านพุทธทาสท่านก็พูดถึงเรื่องนี้เลยเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าถ้าสถาบัน3ตัวนี้ครอบครัวการศึกษาศาสนาเข้มแข็งผลบางอย่างปลูกพืชบางอย่างนี่มันไม่ให้ผลเร็วหรอกแต่ว่าต้นสักเนี่ยมัน50ปีมันถึงจะได้ผลดังนั้นเราต้องปลูกฝังให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและให้เราถือว่าปัญหาเยาวชนหรือค่านิยมที่ผิดเนี่ยมันเป็นปัญหาร่วมกันของคนในสังคมเราเขาจะอย่าไปเห่อเหิมตามประเทศทุนนิยมทั้งหลายแหล่ที่แข่งขันกันร่ำรวยเราเอาแค่ว่ามีการดำรงชีวิตอยู่เป็นสัมมาอาชีพนี่นะผมก็คิดว่าเราก็สามารถจะดำรงตนอยู่ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาเยาวชนของเราได้ครับก็วันนี้ถือได้ว่านะครับวันเปิดรายการก็อาจารย์ให้ข้อคิดต่างๆในการที่เรานั้นจะทำอย่างไรให้สังคมดีขึ้นเพราะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันมีเขาเรียกว่าปัญหารายวันที่มันเกิดขึ้นทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่นะครับต้องช่วยกันแก้ไขเราไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นคนทำอย่างเดียวทุกคนต้องตระหนักว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์บอกว่าสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาศาสนาต้องช่วยกันแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนช่วยกันครับวันนี้คงหมดรายการแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณ